สวัสดีครับพบกับแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในซีรีส์ตีเพื่อนนะครับเป็น EP ที่28นะครับก็มาตามนัดนะครับคลิปนี้ผมอัดตอนประมาณ10โมงครึ่งนะอันนี้บอกล่วงหน้าแล้วนะครับว่าคลิปนี้จัดประมาณสายๆนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยอาจจะไปลงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับโอเคซีรีส์ตีเพื่อนครับก็ย้ายมาอยู่ที่ ID 8แล้วนะครับเข้าเกมนะครับกิจกรรมฮาโลวีนทำคลิปเรียบร้อยแล้วนะจากเกียร์ฮาโลวีนนะครับซึ่งเป็นเกียร์เก่านะครับแต่ก็ใช้ได้ดีนะใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับก็ไปดูคลิปเมื่อเช้ากันได้นะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ล็อกอินนะครับมาพร้อมกับตอนที่ผมทำคลิปนะครับและเลเวลนะครับต้องไม่เกินบวก15ของผมเนี่ยยู38นะครับก็ถ้ายู54ก็ถือว่าเก่งแล้วนะมาลุ้นกันนะครับว่าใครนะครับล็อกอินพร้อมกับตอนที่ผมทำคลิปนะครับแน่นอนว่าจะได้นะครับเข้าไป2ทีมดูเกียร์นะครับตอนนี้เหมือนเซิร์ฟมันจะหน่วงนิดนึงนะคือหลายคนน่าจะเข้ามานะครับโอเคนะครับ ID 8ผมอยู่38แล้วนะครับเรนเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับดีสูงสุดก็จะเป็นเพชร2อยู่นะผมยังไม่ได้ดันเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บรูบี้ให้ได้อย่างน้อยๆนะครับคือพันกว่านะครับไปลุ้นโคโรโบเดือนธันวาครับลีกดันขึ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับซีรีส์ตีเพื่อนครับก็อาจจะตีน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้ามาอยู่ในคลิปกันเยอะนิดนึงนะครับคนแรกอยู่23นะครับน้องกิติพงศ์นะครับเบื้องต้นครับก็จะเป็นเรื่องของเกียร์เลยนะครับคือเรนเจอร์นะครับตัวชนใกล้นะครับบราวไฟนะครับอันนี้คือหาเรนเจอร์เป็นหลักเลยนะไอดีแสดงว่าสร้างใหม่นะครับมีการตีบวกแบบนี้นะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วครับว่าไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับคืออันนี้ขาดกบอัลตร้าอีก9ตัวใช่ไหมถ้าเป็นคนที่ยังหากบไม่เก่งนะครับเดี๋ยวเพื่อเดือนธันวาเนี่ยเราเปิดได้ตัวเจ๋งๆนะครับและเดี๋ยวจะเสียดายนะของผมเนี่ย ID 8ผมยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับเอลิสนะครับคือมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าลีกเริ่มต้นเนี่ยด้วยความที่ว่าธาตุน้ำมันเยอะนะครับธาตุไฟยืนกลุ่มข้างหน้าด้วยอาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะแถมเรายังไม่ค่อยมีเกียร์ดีๆเท่าไหร่นะครับมีเกียร์ชิ้นนี้นะครับพลังโจมตีรวมนะครับลดคูลเลอร์เรนเจอร์แล้วก็โอกาสโจมตีต่อเนื่องคือพอเรามีเกียร์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าเกียร์จะเป็นของธาตุไม้แต่ว่าออปชันเดิม3อย่างเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเราทำไมไม่เอาไปใส่ให้กับเอลิสอะเกียร์ดีสุดครับต้องใส่ให้กับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดนะทีมนี้ก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะเลยนะครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับU41นะครับโอ้อันนี้คือเทพแล้วนะแสดงว่าเป็นเทพที่ไม่ค่อยได้อัพเวลครับคือการอัพเวลเนี่ยมันทำได้ไม่ยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวเกมมีการปรับเรทลงมานิดนึงนะการอัพเวลก็จะช้านิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับก็ภาพรวมก็โอเคอยู่แล้วนะตัวชนตัวดาเมจนะครับคือดาเมจไฟไม่มีนะก็ไม่มีปัญหานะครับเราใช้ตัวธาตุกลางได้นะครับเพราะว่ามีเจสสิก้าแสงอันนี้ก็สบายแล้วนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของการปั้นเกียร์นะครับแล้วก็ยังมีการตีโบกแบบนี้อยู่นะอันนี้ขาดอีก5ตัวนะครับก็ถือว่าก็ได้อยู่เผื่อจัดคอมโบนะครับจอระเข้ดูริยางครับพอครบปุ๊บก็ค่อยสลับเป็นไฮเปอร์นะครับแล้วก็คอมโบนะครับเป็นทางแร่หนืดสี่ตัวนี้ถือว่าได้อยู่นะอันนี้อย่างที่บอกเป็นทางประยุกต์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าได้เกียร์ช่องกลางของฮาโลวีนมาเนี่ยคือนำมาใช้แทนชิ้นนี้ได้เลยนะให้มันพอมีพลังชีวิตอยู่บ้างครับคือด้วยความที่ว่ามันยืนไกลนะครับก็หลบสกิลได้ด้วยตำแหน่งยืนแต่ถ้าเกิดโดนดันระยะปุ๊บเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวกันบินเนี่ยผมมักจะแนะนำว่ามันเป็นตัวที่เน้นยิงคลีนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เป็นปืนก็ได้นะปืนพันเนตสไนเปอร์นะครับระยะยืนมันได้ยืนไกลขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะนอกนั้นภาพรวมก็เกียร์ดูดีแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเกียร์ชิ้นนี้นะครับนำไปใส่ให้กับตัวนี้ก็ได้นะมันจะได้ยิงได้หนักขึ้นนะครับนอกนั้นก็ถือว่าการใส่เกียร์ถือว่าโอเคนะครับก็เล่นเป็นแล้วล่ะคิดว่าน่าจะเป็นคนเก่งที่ไม่ได้อัพเวลนะครับอายุ71สูงแล้วนะครับโอเคต่อมาครับโอ้โหก็เป็น ID ที่สร้างใหม่เลยนะครับก็
พอจะมีเกียร์อาวุธแล้วครับที่เหลือก็วางแผนนะครับในรอบของโคโลโบเรนเจอร์นะครับฉะนั้นเดือนหน้าเนี่ยตั๋วนะครับเอาไปเปิดแสงมืดก็ได้นะครับรูบี้เก็บยาวเลยนะอันนี้คือคำแนะนำว่ารูบี้เก็บยาวเลยนะครับเพราะว่ามีเกียร์7 ดาวนะครับถึง2ชิ้นแล้วอันนี้เราไม่ค่อยจะนับเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่ใช้งานยากเหลือเกินนะครับต่อมาครับ U33 ครับน้องธนภัทรนะครับโหอันนี้ถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันนะได้ทั้งนัทสึแล้วก็เอลซ่าครับอันนี้ยินดีด้วยนะครับแบบเนี้ยถือว่าใส่ได้นะครับเพราะว่าเรามีนะครับในส่วนของเกียร์ช่องกลางเป็นหลบสกิลแต่ว่าหลบสกิลมันก็จะยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มันก็จะมีแค่50 เปอร์นะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็เลือกที่จะถอดเลยนะเพราะว่าอยากได้หลบสกิลครับแต่ว่าตัวนัทสึต้องบอกแบบนี้ว่ามันบัฟอยู่นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยรอดูนะว่าจะมีการเนิร์ฟหรือเปล่านะครับตัวนัทสึเนี่ยเจอธาตุน้ำถ้าเจอธาตุน้ำที่ไม่เก่งเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นแบบว่าสู้ได้อยู่เหมือนกันนะส่วนคอมโบแบบนี้ตามที่ผมบอกครับว่าถ้าเป็นเวล140แล้วสลับไฮเปอร์มาคอมโบเนี่ยติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าตรงๆเลยครับติดโอกาสติดเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะเน้นไปที่การปั้นแม็กซ์ครับตัวเกมก็จะเน้นอยู่เหมือนกันนะอย่างตัวของดาวินชีอย่างนี้นะครับเราทำคลิปให้ดูแล้วนะครับว่าเวล140เนี่ยอัลต้าก็พอครับสลับเป็นไฮเปอร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเกียร์ก็แนะนำเป็นคอนไม้กวาดรองเท้ากระเป๋าก็พอนะคือพอสลับเป็นไฮเปอร์ปล่อยตัวช้าเขาก็แก้ปัญหาโดยการใช้ไม้กระทาผลคือเรนเจอร์ก็จับเปราะบางมากไปครับฉะนั้นเป็นข้อเสียเลยนะปรับเป็นเกียร์แบบพื้นฐานง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตัวของสตีน่าไม้ครับก็ช่องแรกใช้เป็นปืนก็ได้นะเพราะว่าใช้เป็นปืนเนี่ยระยะจะเกินขึ้นมาเป็น300นะครับก็จะเซฟชีวิตได้ดีขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการใส่เกียร์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนการเรนเจอร์หลบสกิลน่าจะเป็น0เลยนะเนี่ยแบบนี้จระเข้ก็จะตายครับไม่มีทางได้คอมโบความสามารถแน่ๆนะคือหลักการคอมโบความสามารถครับตัวหนืดแร่หนืดนะครับอย่างแรกควรจะต้องแม็กครับถ้าไม่แม็กเนี่ยเกียร์ต้องเจ๋งมากเพราะว่ามันต้องปล่อยตัวเยอะๆแล้วก็ยืนได้นานนะครับฉะนั้นเนี่ยคอมโบของทีมนี้อาจจะยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่คือแทบจะไม่มีผลเลยนะเป็นผมเนี่ยผมสลับกลับมาเป็นอัลตร้าหมดเลยดีกว่านะครับแล้วก็พึ่งตัวโคโลโบคือเราได้ประโยชน์จากตัวโคโลโบแล้วไงที่เหลือก็หาเกียร์ดีๆครับให้ตัวโคโลโบเนี่ยถ้าเป็นตัวชนก็ถึกๆหน่อยนะครับหลบสกิลสูงๆหน่อยนะครับก็พยายามหาเกียร์นะครับถ้าเป็นตัวดาเมจก็หาเกียร์ดาเมจเจ๋งๆสักนิดนึงนะครับอันนี้โชคดีนะได้นัทสื่อแล้วก็เอลซ่านะครับคือผมเนี่ยมักจะสอนว่ากบครบ20ตัวค่อยตีบวกแต่ถ้าเกิดเรามีกบเยอะมากแล้วจริงๆเช่นแบบว่า15ตัวขึ้นไปอันนี้โอเคนะเพราะว่าอีก5ตัวเนี่ยมันอยู่ในเลทที่แบบว่าเฮ้ยหาไม่นานและไม่ถึง1เดือนนะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้รีบใช้ในร่างแม็กซ์ครับอันนี้คือเขาทำถูกต้องนะคือตีบวกไปเยอะแล้วนะครับพอแม็กซ์ปุ๊บเนี่ยค่อยสลับเป็นร่างไฮเปอร์จะได้ไม่ต้องเปลืองวัตถุดิบสลับไปสลับมานะเกียร์มีเกียร์ดีด้วยนะครับอันนี้ก็ได้เรียกว่าพร้อมเลยทีเดียวนะครับเกียร์ชิ้นนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ก็ได้นะเข็มกลัดผมเปิดได้พรึบเลยนะครับคือแม้ว่าจะมีหลบสกิลนะครับแต่แม่นยำไม่ได้ใช้นะแม่นยำเป็นการตีธรรมดานะครับไม่ใช่แม่นยำสกิลนะพลังชีวิตก็เป็นค่าบวกนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นนะใช้ได้สมัยนี้คือใช้เป็นกระเป๋าดีกว่าคือกระเป๋าเกียร์ฟรีนะครับก็พื้นฐานเลยนะออกสกิลแล้วก็หลบสกิลนะครับดาวินชีคอนไม้กวาดรองเท้ากระเป๋าแค่นั้นพอนะอันนี้ใช้กระเป๋าธรรมดาก็ได้นะครับเอาหลบสกิลกับใช้สกิลนะแล้วเกียร์ชิ้นนี้ก็ไปใส่กับพวกที่มันอาจจะมีทางคลิกนะครับเนี่ยสมมุติว่าเอาไปใส่เอลซ่าก็ได้เพราะเป็นสายว่องไวตัวดาเมจนะครับอันเนี้ยเกียร์ครับฮิเมะนะครับคอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเป็นร่างธรรมดานะครับเขาเลยอยากจะเน้นการปล่อยตัวอันนี้ก็ไม่ว่ากันถือว่าเป็นทางประยุกต์นะทางประยุกต์ก็คือแบบว่าตัวยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์นะครับเกียร์ยังไม่พร้อมมีอยู่เท่านี้อ่ะก็ใช้ไปเท่านี้ก็ได้นะโอเคอ่ะคนนี้ดูไปแล้วใช่ไหมอ่ะยังนะครับโอเคครับทีมนี้นะครับตัวชนใกล้นะครับก็ใช้โคนี่นักเรียนไปก่อนการใส่เกียร์ถูกต้องนะถือว่าเป๊ะแล้วก็แม่นยำนะพร้อมได้กว่ารองเท้ากระเป๋านะครับอันนี้คือเหมือนกับเขาเช็คดวงตัวเองแล้วนะว่าแบบว่าเปิดไม่ได้เอลซ่านะครับก็ใช้ตัวของแต่นี่นะไม้แม็กซ์ครับแต่ลีกทำไมลีกถึงจมอ่ะ
ลีกไม่น่าจะจมขนาดนี้นะครับตัวของบอสแสงครับถ้าใช้ร่างธรรมดาเนี่ยขอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าจะดีกว่าเพราะตัวนี้มันมีปัญหานะครับเรื่องของการเคลื่อนที่แล้วก็ตำแหน่งยืนฉะนั้นเนี่ยถ้ามันโดนสะกิดนิดเดียวนะครับสะดุดก็ล้มนะดีดหูก็ตายนะครับแบบนี้ก็จะไม่ดีนะครับเอาพลังชีวิตเนี่ยให้มันเยอะสักนิดนึงตัวนี้ใช้เป็นร่างธรรมดาไปก่อนก็ได้เพราะว่าดูทรงดูทีมแล้วเนี่ยยังแบบว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันนะแต่ทีมนี้จริงๆเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะอย่างนี้นะครับก็คือพอเน้นปล่อยตัวมากไปเนี่ยจริงๆเนี่ยการใส่เกียร์แบบนี้กับตัว Last Attack เนี่ยแบบนี้มันสามารถทำได้นะแต่ถ้าเกิดเราเน้นปล่อยมันไปตายมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้คอนไม่กว่ารองเท้ากระเป๋าดีกว่าให้มันพอมีพลังชีวิตแล้วก็ยืนนานสักนิดนึงทีมนี้นะครับเบื้องต้นก็หากบเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอนะครับเปิดให้ได้ตัวดาเมจเจ๋งๆจากรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับที่เหลือเนี่ยเรนเจอร์นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีอนาคตแล้วนะครับก็ไปหาโคโรโบเรนเจอร์รอบนี้นะครับขอให้ได้นะตัวกาชาจากตารางล็อกอินนะครับถ้าล็อกอินกันไวก็ทันนะครับอายุ59นี่เกิดแล้วนะต่อมาครับยู40นะครับ X counter นะครับได้รูเดียสกับเอลิสในรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ก็เลยเกลือซะเลยนะตัวชนใกล้มีแล้วนะครับเป็นตัวของบราวไฟแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหานะการใส่เกียร์ถือว่าถูกต้องแล้วก็แม่นยำอันนี้คือถือว่าการใส่เกียร์ค่อนข้างจะแม่นยำหมดเลยนะครับมีอะไรนะครับไม่มีนะครับเบื้องต้นนะครับเนี่ยตัวอย่างเงี้ยถือว่าประยุกต์ใช้ได้นะครับคือตัวมีดาเมจแต่ว่าบางคนต้องการแค่เปลี่ยนร่างครับก็ขอไม่กวาดรองเท้ากระเป๋านะรอจนกว่าเกียร์ช่องกลางจะดีนะครับถึงอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้แบบมีดาเมจนี่ถือว่าการใส่เกียร์ค่อนข้างจะถูกต้องแล้วก็แม่นยำหมดเลยนะครับเนี่ยเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยผมก็นำมาประยุกต์ใช้นะมาใช้กับเรนเจอร์สายว่องไวไปซะเลยนะครับเพราะว่าติดคลิปนี่ได้ผลอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ต้านสกิลแล้วก็ใช้สกิลนะครับเรนเจอร์นะครับก็จะมีทั้งหลบสกิลต้านสกิลหลบก็จะน้อยนิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งแล้วนะเพราะว่าได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเป้าหมายสมมุติว่าเราแบบกบดำอัลตร้าเยอะมากนะครับก็ปั้นเอลิสแม็กได้มาคอมโบความสามารถครับทีมก็จะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นไปนะครับอันนี้เห็นมาว่าถ้าทีมจัดตัวดีๆเนี่ยลีกก็จะเริ่มดันๆ นิดนึงนะทีมนี้แนะนำว่าหาดาวินชีให้ได้นะครับถ้าได้ดาวินชีมาเนี่ยทีมจะบอกว่าดาวินชีหรือโคนิสตีนะผมบอกเลยนะว่าถ้าตัวกลุ่มข้างหน้าตัวดาเมจตัวบัฟดีแล้วเนี่ยเอาดาวินชีนะครับกับโคนิสตีแค่อัลตร้าเวล120ก็พอนะแค่นี้นะครับบอกเลยนะว่าทีมก็จะมีความโหดขึ้นมาประมาณนึงเลยนะครับก็ดูดีแล้วนะทีมนะครับโอเคต่อมานะครับทีมนี้นะครับก็คอมโบและนืดนะครับโดยที่ตัวหลักเป็นตัวนี้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสลับรีบสลับกันมาใช้นะครับมันก็จะคอมโบได้อยู่แหละแต่ว่าหลักๆต้องมีตัวหลักแม็กซ์นะครับอันนี้ถือว่าได้อยู่นะอนาคตก็เก็บกบไปเรื่อยๆนะครับการใส่เกียร์ถือว่าแม่นยำนะคือตัวนี้เป็นตัวที่สามารถสลับได้สาเหตุเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเราต้องการนะครับการพายุนั่นเองนะอันนี้ถือว่าสลับได้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเวล140แล้วก็สลับมาคอมโบนะครับเพียงแต่ว่าการติดมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทีมนี้นี่คือใช้ไฮเปอร์ทั้งทีมเลยนะครับตัวบินเนี่ยจริงๆนะตัวบินเนี่ยผมเน้นแบบว่ารองเท้ากับนาฬิกานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร่างไฮเปอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นเหรียญตราก็ได้นะครับเหรียญตรามันจะแบบว่าลดคูลเดอร์เรนเจอร์นะครับแล้วก็มีหลบหลีกคือตัวบินเนี่ยผมจะเน้นให้หลบหลีกนะครับตัวนี้นะครับใส่หลบสกิลต้านสกิลเยอะนะครับแต่ว่าหลบหลีกเป็นค่าเดิมเลยนะครับแบบนี้ตัวบินก็จะใช้ประโยชน์ได้น้อยนะเพราะว่าตัวกันบินยิงคลิปแป๊บเดียวตายเลยนะครับอย่างนี้นะครับตัวแม็กซ์เนี่ยแต่ว่าเราใส่เกียร์ไม่เหมาะกับตัวแม็กซ์เลยครับริวก็จะเดินไปสะดุดล้มตายโดนดีดหูตายนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหาเกียร์ดีๆนะครับช่องกลางมาใส่ให้ริวนะครับเนี่ยเราอาจจะดึงชิ้นนี้มานะครับก็ได้นะครับแล้วชิ้นนี้ก็ใช้เป็นรองเท้าไปง่ายๆครับเกียร์วุฒิใช้ชิ้นนี้ได้นะครับช่องกลางกับรองเท้าครับช่องสุดท้ายก็นาฬิกานะครับหรือว่าเหรียญตราก็ได้นะเหรียญตราแห่งเกียรติยศนะครับโอเคทีมนี้ก็แนะนำว่าหากบ
หากบมาปั้นแม็กซับลูเดียสเนี่ยถ้าแม็กก็จะเจ๋งนะถ้าเวล110แล้วสลับล่างนะครับความสามารถก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เยอะนะจริงๆนะความสามารถเนี่ยบอกเลยนะครับว่าต้องเน้นเลยนะครับต้องเป็นตัวแม็กใช้ไฮเปอร์จะดีกว่านะครับมีเพียงแค่บางตัวเท่านั้นนะที่แบบว่ายังไม่ต้องรีบสลับนะครับคนนี้เหมือนจะเพิ่งแอดมาสดๆเลยนะครับโอ้โหนี่คือดวงดีจริงๆใช่ไหมก็ดูดีมีอนาคตแล้วนะครับเปิดได้โคโลโบตัวเก่งๆเนี่ยก็เอามายืนพื้นครับที่เหลือก็อัพเวลอัพเกรดนะครับหากบหาเกียร์นับสำคัญนะคือหากบเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับคือเมื่อเรามีดวงเปิดได้เรนเจอร์แล้วเนี่ยเราจะใช้เวลร้อยที่สิบไปเรื่อยๆไม่ได้นะเราต้องรีบปั้นแม็กซ์ครับให้มันเนี่ยมาเป็นตัวแบกทีมของเราฉะนั้นเนี่ยการหากบค่อนข้างจะสำคัญนะครับอันนี้โชคดีนะครับได้ตัวของเอลซ่านะครับแล้วก็จัดการตีบวกซะเลยนะอันนี้ถือว่าตีบวก15อันนี้ถือว่าได้เราไม่ว่ากันนะคือถ้าตีบวก15ขึ้นไปอันนี้โอเคอยู่เพราะว่ามันเห็นอนาคตใกล้ๆแล้วนะครับคือใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนแน่ๆนะครับมันก็จะแม็กซ์นะอันนี้ก็จะไม่ว่ากันนะครับเนี่ยใส่บัฟนะคำว่าใส่บัฟคือเป็นเรนเจอร์ที่อาจจะมีดาเมจแต่ดาเมจคือแบบโอ้ยไม่ได้ไว้ใจได้เลยนะครับอย่างเช่นฮีเมะอย่างนี้เรนเจอร์จะไปเด่นในทางบัฟมากกว่านะครับหรือทางป่วนนะครับก็ค้อนไม่กวาดรองเท้าก็เป่านะถ้าเรนเจอร์ใช้แร่น้อยมากๆอยู่แล้วเนี่ยช่องกลางก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเกียร์นะครับมีพลังชีวิตมีหลบมีต้านนะครับเราประยุกต์ใช้ไปเรื่อยๆได้นะครับตัวของเอลซ่านะครับด้วยตำแหน่งยืนเนี่ย210เนี่ยก็สามารถที่จะใส่เกียร์เพิ่มระยะอีกนิดก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฝากความหวังกับตัวนี้แล้วนะครับตีบวกไป15ยายทำไมถึงไม่เอาเกียร์ชิ้นนี้มาใส่ให้กับเอลซ่าล่ะครับประมาณนี้นะพื้นฐานก็จะเป็นประมาณนี้ง่ายๆครับนำมาใส่กับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดครับอันนี้เหมือนกันนะเกียร์ดีสุดนะครับก็ยังไม่ใส่กับเรนเจอร์ดีสุดนะครับอันนี้มาประยุกต์ใช้นะให้กับตัวบินนะครับคือถามว่าใช้ประโยชน์ได้ไหมไม่ได้ครับประโยชน์ก็จะลดน้อยลงครับอันนี้คือเขาใช้ประโยชน์จากการลดแร่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะติดคลิครับตัวบินไม่สามารถติดคลิได้นะครับเป็นการเป็นข้อจำกัดของตัวบินตัวบินจะไม่สามารถที่จะติดคลิได้นะครับแล้วตัวบินนะครับเมื่อใช้สกิลเนี่ยมันก็จะไปตีป้อมลดน้อยลงหยุดออกสกิลเยอะมากไปครับตัวบินก็จะไม่เป็นตัวบินนะเสียสูญเสียความเป็นตัวบินนะครับคือถ้าเกิดใส่เกียร์ชิ้นนี้กับตัวบินเนี่ยจะได้ประโยชน์แค่ลดแรกเป็นหลักนะครับซึ่งต้านสกิลเนี่ยบางทีตัวกันบินก็ไม่ค่อยยิงดาเมจสกิลเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นนาฬิกานะครับตัวนี้ก็จะโหดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าหลบหลีกจะแบบพึบเลยนะครับอันนี้ได้แค่52นะประมาณนี้ครับตัวกันบินใส่เกียร์ถูกแล้วนะครับมูลผีจีนครับมีตัวบินนะที่เกียร์อาจจะยังไม่ใช่นะครับแล้วก็สลับเกียร์นิดนึงนะอ่ะมีดูดีมีอนาคตแล้วนะครับตัวชนใกล้ใช้ไปก่อนนะดาเมจไฟแล้วก็ไม้นะครับคือตัวนี้นะครับดาเมจต้องบอกว่าใช้จริงไม่หนักมากแต่ว่าติดผักสตันเนี่ยค่อนข้างดีนะฉะนั้นทีมนี้ดูดีครับมีอนาคตนะมีอนาคตนะครับเดือนหน้าก็อาจจะเอาตั๋วนะครับไปหาแสงมืดลองเสี่ยงดูสักนิดนึงนะส่วนของรูบี้นะครับก็เก็บยาวแนะนำนะให้เก็บยาวจะดีกว่านะครับมาทีมนี้นะครับตัวชนใกล้นะครับเราใช้ตัวของเอเรนแล้วโอเคแล้วนะครับตัวปวนได้แล้วนะครับแสงมืดตัวเสริมถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะอันนี้นะครับเนี่ยค้อนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าง่ายๆครับเราตีนะครับในส่วนของกิลเลตนะครับหรือว่าเล่นกิลวอร์เนี่ยได้เกียร์มาอยู่เรื่อยๆครับอันนี้ตีบวกเห็นไหมอันนี้คือตีบวก13คือพอตีบวกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมาได้ตัวนี้ถ้าถามว่าเลือก2ตัวนี้นะสมมติว่ามีแค่2ตัวนี้นะผมว่าปั้นเอลซ่าแม็กดีกว่านะครับดาเมจมันไว้ใจได้ในลีกแถวๆประมาณนี้นะครับโต๊ะกันบินครับก็ปืนพันเนสไนเปอร์นะครับช่องกลางก็โล่แห่งการปกป้องช่องสุดท้ายก็แหวนนะครับเพราะว่าเป็นตัวกันบินที่ยังไม่เน้นยิงยังไม่เน้นออกสกิลเท่าไหร่นะครับคือใส่แบบเนี้ยมันก็จะประยุกต์เกินไปนะประยุกต์มากจนเกินไปนะครับซึ่งล่างนะครับ8ดาวธรรมดาเนี่ยแร่มันก็ใช้น้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็นิดๆหน่อยๆนะเป็นเรื่องของการใส่เกียร์นะครับคืออย่างเงี้ยนะครับคอมโบลดแร่นะครับลดแร่ก็จะเยอะมากแต่ผลคืออะไรหลบสกิลเป็นศูนย์ครับเรนเจอร์สะดุดล้มนะครับโดนดีดหูล้มครับคือใส่เกียร์เปราะหมดเลยทุกตัวเลยนะครับ
โอเคเรามีอันนี้ดีแล้วนะก็นำมาใส่เรนเจอร์นะครับที่เราจะพึ่งมันนะแต่ว่ามันเป็นเกียร์ของไฟไงเข้าใจได้ครับเขาเลยใส่กับตัวเอลซ่าครับมีปัญหาเรื่องของเกียร์ช่องกลางเป็นหลักเลยครับต้องบาลานซ์ให้ดีๆนะการใส่เกียร์ทางประยุกต์นะครับที่ไม่มีพลังชีวิตเลยนะครับก็เลือกใส่ให้ได้กับบางตัวนะครับแต่ถ้าไม่มีดบสกิลเลยอันนี้ไม่ไหวนะผมก็เลยแนะนำครับว่าในส่วนของพวกเกียร์กระเป๋านะครับเกียร์กระเป๋าเนี่ยเกียร์ฟรีนะครับก็ใส่ไปเถอะครับมันมีทั้งใช้สกิลแล้วก็หลบสกิลนะครับต่อมานะครับตัวชนใกล้ใช้เป็นบาวไฟเรามีคอมโบแล้วนะครับเราก็เอาทางคอมโบตัวอื่นมาใช้แต่ว่าคอมโบน้อยมากคอมโบน้อยมากก็ไม่จำเป็นครับเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องสลับร่างเลยนะความสามารถไฮเปอร์ครับตัวไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์เลยคือไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับใช้อัลตร้าดีกว่าถามว่าทำไมต้องใช้เป็นอัลตร้ามันจะปล่อยตัวได้ไวขึ้นนะครับแม้ว่าอัลตร้าเนี่ยจะใช้แร่เยอะกว่าไฮเปอร์ก็จริงครับแต่เมื่อสลับไปแล้วเนี่ยตัวปล่อยช้านะครับมันก็จะมีผลนะต่อการปล่อยตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยพอปล่อยตัวได้น้อยเนี่ยบางทีก็มันออกมาช่วยทีมได้ไม่ทันนะตัวบินอันนี้โอเคนะครับแต่ว่าเนี่ยตีบวกไป7แบบเนี้ยคาดหวังอะไรนะครับสมมุติว่านะครับวันที่เรามีกบม่วงตีบวกแม็กไปแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีตัวบินที่โหดมากกว่านี้หรือมีตัวกันบินที่โหดจัดๆเลยทำให้ตัวบินเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้ละแบบเนี้ยก็เสียกบม่วงฟรีนะคือฟรีเลยนะครับกบม่วงผมบอกเลยนะครับว่าถ้ายังไม่มีตัวที่มั่นใจเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอัลต้าก็พอครับอัลต้านะครับก็ผลักกันรัวๆแล้วนะครับโอเคทีมนี้ก็เรื่องของเกียร์หาเกียร์นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยโอ้โหมีแต่เกียร์ฟรีเลยนะครับเรื่องของเกียร์นะครับเรื่องของการตีบวกเล็กๆน้อยๆคือมันสำคัญนะเพราะว่ามันเหมือนแบบติดกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยเวลาติดกระดุมเม็ดต่อไปนะคือมันจะเริ่มตัดสินใจอะไรยากขึ้นหลายๆอย่างนะครับอันนี้ขออภัยนะคือบางคนผมอาจจะกดดูผิดดูถูกนะกดข้ามไปข้ามมานะบางทีก็มึนๆงงๆนิดนึงนะครับหรือสเต็ปอย่างที่บอกแหละว่ากบเนี่ย20ตัวค่อยปั้นแม็กอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของการสลับร่างอย่างเงี้ยสลับร่างใจร้อนนะมีตัวนี้เนี่ยที่ ID 7ผมใช้หน้าไม้นะครับแล้วก็สลับร่างเพราะอะไรเพราะว่าผมมีชินจังเพิ่ม 1,000 หน่วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเวล140เนี่ยมันก็ติดความสามารถดีนะครับเราทดสอบให้ดูแล้วว่าเฮ้ยแบบเนี้ยสลับร่างแล้วมันสามารถที่จะคอมโบได้นะครับเนี่ยจะดูนะครับเนี่ยสลับไฮเปอร์เป็นว่าคือเข้าใจเลยนะครับบางคนเนี่ยเล่นกันใหม่ๆนะครับแล้วก็อะไรอ่ะจุติอาจจะใช้วิธีการโกงจุติซึ่งผมก็ไม่พูดเยอะจริงๆก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าพอเราทำกันเยอะเนี่ยเดี๋ยววันนึงตัวเกมเขาจะมีมาตรการออกมานะครับมันก็จะไม่ดีนะคือเราเข้าใจว่าเล่นแบบใหม่ๆนะครับโกงจุติมันก็จะสลับไฮเปอร์ได้ง่ายครับแต่ว่าเราไม่หาวัตถุดิบธรรมดาทั่วไปกันเลยอ่ะแล้วก็ใช้แค่อัลต้าครับอย่างเงี้ยนะครับทีมนี้มีปัญหาเยอะมากในเรื่องของการปล่อยตัวนะครับเกียร์นี่พอจะมีอยู่บ้างแต่ก็ใส่ผิดเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยค้อนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าตีบวก7อันนี้คือผิดแบบผิดเละเทะเลยนะครับต้องใช้คำนี้เลยครับพอผิดเละเทะปุ๊บนะครับคือทีมก็จะเล่นยากขึ้นทีมก็จะแบบเล่นค่อนข้างจะยากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองตีให้ดูนะเพราะว่าแบบจับแพะชนแกะไม่ถูกเลยนะครับทีมนี้ผมกดออโต้ทีม A ทีมเดียวเนี่ยก็สบายๆเลยนะครับเขามีตัวบินก็อาจจะใช้ตัวบินนะครับไปช่วยตีป้อมนะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยมันใส่เกียร์เปราะบางมากจนเกินไปนะครับคือเรนเจอร์มีตัวที่ดีแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเรนเจอร์ถือว่าตัวดีแล้วนะครับคือตัวดีนะครับเราเลือกใช้ร่างที่ดีนะครับใส่เกียร์พื้นฐานธรรมดาเลยนะครับทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอย่างผมเนี่ยพื้นฐานเลยนะครับโชคดีได้นัทสึใช่ไหมแม็กซ์นะครับตัวของโคนี่นักเรียนเนี่ยผมก็ยังใช้คู่กันนะครับเพราะว่าก็มีอมตะนะครับมีอมตะมีฮิวเลือนครับดูนะครับโคนี่เศรษฐีดาวินชีนะครับมือถือก็จะกระตุกนิดนึงประมาณนี้ไปต่อครับเอาอีกสัก 3-4 คนแล้วกันนะอย่างที่บอกครับมีปัญหานะถ้าเกิดเราแบบว่าพลาดตั้งแต่แรกนะครับก็จะเล่นยากหน่อยครับถ้าสมมุติไม่มีเกียร์ค่อยๆสะสมไปนะครับกิวเลนครับ
โอเคทีมนี้นะครับก็โอ้โหอันนี้คือ U52 คือสูงแล้วนะครับแต่ลีกคือจมเลยนะครับถ้าคนนี้ไม่ได้เล่นถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเล่นถือว่ามีปัญหาแล้วนะครับการใส่เกียร์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของการสลับร่างส่วนใหญ่จะประมาณนี้กันหมดเลยครับตัวกันบินครับถ้าเกิดเราอยู่ในลีกที่แบบว่าพื้นเขาไม่โหดเลยตัวกันบินก็เวล140ต้องคิดนิดนึงนะตัวบินเวล140เนี่ยมันจะตีป้อมไม่หนักมากยกเว้นว่าป้อมเราไม่อัปเกรดเลยครับฉะนั้นเนี่ยตัวกันบินอาจจะยังไม่จำเป็นมากนักนะครับแถมเกียร์ครับเราเอาเกียร์ดีๆมาใส่ให้เรนเจอร์ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันผิดหมดเลยแบบนี้เนี่ยทีมก็จะไม่มีต้องใช้คำว่าไม่มีความโหดขึ้นมาเลยครับอย่างเงี้ยรูเดียสครับแม้ว่าดาเมจจะไม่ทะลุแต่ผมบอกเลยนะครับว่ารูเดียสเนี่ยดาเมจไว้ใจได้เพราะว่าข้ามหลังเราไม่เอาเกียร์ชิ้นนี้มาเกียร์อาวุธนะครับของตัวบอสเนี่ยไม่เอามาใส่ให้กับรูเดียสครับช่องกลางครับก็ปรับเลยครับเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้ครับแม้ว่าจะมีพลังชีวิตสูงแค่ไหนเนี่ยแต่พอไม่มีหลบไม่มีต้านเนี่ยเรนเจอร์ก็จะไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยมีเกียร์ฟรีนะครับก็ชิ้นนี้ไว้ก่อนลงให้การปกป้องนะครับเพราะว่าพลังชีวิตกับต้านสกิลนะครับคืออย่างที่บอกว่าสำคัญนะอันนี้ก็ใช้รองเท้าช่องกลางจะดีกว่าเพราะตัวนี้ใช้แรกก็เยอะนะครับเคลื่อนที่ก็ช้านะครับเดี๋ยวมันจะใช้ประโยชน์ได้ลดน้อยลงนะครับคือทีมนี้มีปัญหาที่เรื่องของเกียร์เลยครับแต่ว่าเล่นมานานนะมีฮาโลวีนนะมีฮาโลวีนนะครับคือแบบเนี้ยตัวดาวินชีผมอาจจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าก็ได้นะครับแล้วก็ช่องกลางครับก็อาจจะไปใส่ให้กับเรนเจอร์ตัวอื่นที่แบบว่าเราคาดหวังนิดนึงอาจจะไปใส่ให้กับตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้คือเราจัดการเกียร์ไม่ค่อยเก่งนะครับพอจัดการเกียร์ไม่เก่งเนี่ยทีมก็จะลดความโหดลงครับอย่างตัวนี้นะครับมันก็ข้ามแล้วมันก็มีดาเมจนะแล้วก็ดาเมจก็ได้นะครับช่องแรกก็จะปรับเป็นธนูก็ได้นะฉะนั้นทีมนี้ก็เกียร์ครับคือส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะไม่ตีบวกสเปซสปานะครับก็อาจจะใส่เกียร์ยังไม่ค่อยแม่นยำคือเกียร์พื้นฐานเนี่ยแค่ใส่เกียร์พื้นฐานนะครับบวกกับเกียร์ดีๆนิดนึงนะครับก็ทำให้เรนเจอร์แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับเดี๋ยวขอดู3คนสุดท้ายนะครับน้อง IQ นะครับนี่ตัวบินใส่แบบนี้คือพอเป็นไฮเปอร์บุ๊กตรงนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญแห่งเกียรติยศนะครับมันก็จะลดคูลเรนเจอร์นะครับแล้วก็มีหลบหลีกเพราะว่ามันก็จะปล่อยตัวได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยสลับทำไมสลับไฮเปอร์ทำไมนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบว่าต้องการสลับไฮเปอร์นะครับเรนเจอร์ถ้าไม่แม็กใช้อัลตร้าเป็นหลักนะครับเนี่ยคอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปืนนะครับโล่การปกป้องแล้วก็กระเป๋านะครับอันนี้ก็เป็นคาถาไม้คาถากิตติยศก็ได้นะครับหรือว่าคาถามนต์ดำช่องกลางก็โล่การปกป้องช่องสุดท้ายก็กระเป๋าสกิลครับคือสเต็ปการใส่เกียร์เนี่ยตัวบินเนี่ยคือพอใส่ผิดหมดเลยเนี่ยลีกจมเลยนะครับทั้งที่เรนเจอร์มีตัวดีแล้วนะคือเรามีเป้าหมายแล้วนะครับว่าตัวชนใกล้เกียร์ก็ผิดนะครับใช้เป็นคอนนะครับคอนไม่กวาดคือผิดหมดเลยครับอันนี้ต้องรับคำแนะนำเยอะๆเลยอย่างเงี้ยใช้คอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าก็พอนะครับอย่างเงี้ยเกียร์เนี่ยดีเกินไปเอาคอนไม่กวาดก็พอแล้วก็เอาเกียร์ดาเมจไปใส่ให้ตัวมีดาเมจอันนี้คือผิดยับเลยนะครับคลิปนี้ถือว่าแอบโมโหอยู่กันนะแต่เข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเพิ่งมาแอด ID 8กันใหม่ๆก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ๆนะครับคือตอนทำ ID 7เนี่ยส่วนใหญ่จะแบบว่าเกียร์เนี่ยใส่แบบเป๊ะแม่นยำกันหมดแล้วนะครับโอ้คลิปนี้นี่เจอปัญหากันเยอะเลยครับตีบวกสเปซสปะนะครับถ้าตีบวก15อันนี้โอเครับได้นะครับเกียร์นะครับใส่ผิดพลาดกันหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอย่างนี้โอเคโหดเลยนะครับไม่ต้องดูแล้วมั้งอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีเล็กน้อยอันนี้คือน่าจะเปิดได้ตัวซ้ำถ้าเกิดแบบอย่างเงี้ยเราเห็นป้อมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสายเติมนะครับอันนี้ก็ประยุกต์นะคือเขาอาจจะแบบว่าต้องการให้ปล่อยตัวไวนะแต่มันก็จะเปราะบางนะเปราะบางไปนิดนึงนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ใช้นะถ้าตัวกันบินมีแค่นี้นะครับแล้วก็เกียร์ใส่แบบนี้ผมเอาออกเลยครับคือมันจะลกทีมครับแล้วก็ไปแบบไปเบียดแร่ตัวอื่นนะครับอย่างตรงนี้ก็นิดนึงนะคือเราปั้นแม็กซ์เราต้องการฝากความหวังให้มันเดินข้ามไปป้องกันโหดๆเนี่ยจริงๆเป็นผมเนี่ยเอาชิ้นนี้มาใส่ให้ก็ได้ไม่เอาออปชันนะไม่เอาออปชัน4นะเอาแค่พลังชีวิตหลบสกิลตั้งสกิลเนี่ยให้มันยืนได้นานนิดนึงคือเป็นการแบบ
เอาเกียร์ดีสุดนะครับมาใส่ให้กับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดนะครับโอเคเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของการใส่เกียร์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเรนเจอร์ถือว่าเรนเจอร์ได้ตัวดีแล้วคือดีแล้วมีอนาคตอยู่แล้วนะทีมนี้นะครับก็หาเกียร์เรนเจอร์ถือว่าได้แล้วที่เหลือก็ค่อยไปหาเกียร์นะครับทีมสุดท้ายคงไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าป้าย S อยู่เลยนะครับโอเคนะครับก็ ID สร้างใหม่นะได้อาม่าได้เอลซ่าแล้วนะครับสบายครับที่เหลือก็ค่อยๆเปิดหาเรนเจอร์ไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะถือว่าโอ้คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่เจอปัญหาเยอะเลยนะครับตีบวกสเปซสปะใส่เกียร์ไม่แม่นยำนะครับถ้าเกียร์ไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าตัวเป็นตัวที่แบบว่าให้ใส่มาแล้วอาจจะลกทีมเนี่ยเอาออกไปบ้างนะครับเรนเจอร์ไม่จำเป็นต้องจัดให้ครบ10ตัวนะครับจริงๆเนี่ยจัดแค่5ตัวให้ตำแหน่งมันครบๆเนี่ยอันนี้ก็โอเคเลยนะคืออย่างของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยใช้แค่ทีม A ทีมเดียวก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยใส่ทีม B มาด้วยเพราะว่าเผื่อว่าศัตรูไม่มีตัวกันบินนะแล้วก็ข้างล่างมันตึงๆอย่างเงี้ยก็อาศัยตัวบินไปตีป้อมตัวบินจะใช้ประโยชน์ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ภาคพื้นต้องแข็งแกร่งนะครับอาชนะเนี่ยน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะค่อยๆไล่สเต็ปกันไปนะครับกบเก็บให้ครบ20ตัวค่อยเลือกปั้นตัวเจ๋งมา1ตัวนะครับเกียร์นะครับใส่เกียร์ฟรีก็ได้ผมบอกเลยเนี่ยเกียร์ฟรีเนี่ยพื้นฐานนะครับคอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าสำหรับใส่บัฟนะครับตัวดาเมจว่องไวนะครับปืนแพเนตสไนเปอร์นะครับหรือธนูก็ได้ช่องกลางก็ลูกแห่งการปกป้องช่องสุดท้ายก็กระเป๋าออกสกิลและหลบสกิลนะครับพื้นฐานนะไหวพริบนะครับไม้คาถาเกียรติยศนะครับหรือว่าคาถาบนดำช่องกลางก็โลกปกป้องช่องสุดท้ายก็กระเป๋านะครับคือการใส่เกียร์เนี่ยมันแบบพื้นฐานมากนะเอลิสผมเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยตัวบินครับถ้าเป็นไฮเปอร์ก็จะเปลี่ยนช่องสุดท้ายนะครับนาฬิกาเป็นเหรียญก็ได้นะครับเนี่ยผมใส่เกียร์ค่อนข้างจะพื้นฐานมากๆนะแต่ว่าเรนเจอร์นี่ก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนอันนี้ก็คงรอเดือนหน้านะครับเพราะว่าซีรีส์เพื่อนเนี่ยผมจะทำเดือนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นช่วงปลายเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสมาชิกช่องเนี่ยอันนี้สามารถที่จะขอแอด ID เข้ามาได้เลยทันทีนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ออกคลิปก็ไม่เป็นไรครับศึกษาจากคนอื่นดูก็ได้ว่าการจัดทีมของเขาเป็นยังไงนะครับตัวไหนไม่สำคัญเอาออกนะครับเกียร์พื้นฐานใส่ยังไงนะครับหลักการอัพเวลอัพเกรดเก็บของต่างๆนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะเกมนี้นะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ